ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านคนร้ายแล้วนะครับทุกคนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้เสียหายนะครับเพื่อนครับมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับครับเชิญๆหน่อยครับผมคุณสุภาพรหรือเปล่าครับครับสวัสดีครับน้องบู้ครับเรื่องที่เราคุยกันนะครับแล้วน้องบู้ก็เงียบหายไป2เดือนที่ผ่านมาพี่เอสพยายามติดต่อน้องบู้แต่ติดต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องเชิญเชิญแล้วพี่เอสก็เนี่ยให้ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือดำเนินคดีแล้วมีหมายศาลมีหมายจับแล้วเราก็ได้แล้วนะน้องมีหมายครับนะครับแล้วอันนี้ก็คือยังไงเอ่ยสรุปแล้วหนูติดภารกิจก็เลยเงียบไปเออแล้วพี่ก็พยายามติดต่ออยู่หลายต่อหลายครั้งเดี๋ยวขอคุยแป๊บนึงนะครับพี่ตำรวจเออแล้วก็พยายามคุยอยู่ตั้งหลายครั้งแล้วเราก็ไม่มาเลยแล้วเนี่ยเงินต้องเป็นแสนไม่ใช่เงินน้อยๆอะครับหนูพยายามหาเราคือน้องที่ติดธุระหลายอย่างเลยไม่ได้เอามาให้หนูแล้วนี่ก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือพี่แกแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เสียหายเขาก็แจ้งความแล้วสรุปเราก็คือติดคุกนะครับน้องบู้แล้วจะยังไงแล้วสรุปแล้วเงินยังไงอะครับหนูกำลังหามาให้น้องพี่ช่วงนี้หนูยุ่งมากเลยต้องทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะพี่เนี่ยถ้าเกิดไม่มาถึงบ้านอย่างนี้เนี่ยแล้วยังไงอะครับแล้วนี่อยู่กับใครครับเนี่ยน้องอยู่กับน้าค่ะน้าอยู่ไหมครับน้าไม่อยู่ค่ะไปทำงานตอนนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วเงินเราไปไหนอะไปทำอะไรอะคือหนูใช้แล้วค่ะพี่หนูเคยเล่นพนันอ่ะติดพนันคือแบบได้เงินมาตอนนั้นก็คิดว่าหมดจะได้แต่คือจะส่งไอเดียให้น้องแต่ว่ามันเสียหนูเลยแบบหายเงียบไปก็เลยไม่ได้เอาไอเดียให้น้องก็ไม่ได้คืนตังค์น้องก็ยังหาคืนน้องไม่ได้แบบมันจะต่อที่หนูไม่รู้เรื่องทำยังไงไม่มีทางไม่มีทางแล้วเออไม่มีทางแล้วก็มาหาโกงคนอื่นเขาอย่างนี้เหรอครับไม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะตอนนั้นมาช่วยลูกจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวพอเท่านี้ครับเดี๋ยวไปกันต่อที่โรงพักนะเดี๋ยวผมต้องจับผู้ต้องหาไปที่โรงพักอ๋อได้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อยังไงดีครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปพบพนักงานสอบสวนไปคุยกับพนักงานสอบสวนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับเดี๋ยวหยุดบันทึกภาพก่อนนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของทางกฎหมายต่อไปที่ตำรวจจัดการต่อใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม